สวัสดีครับคุณผู้ชมรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนำเสนอรถเหล็กจากมาจูเลตนี่ครับรถเหล็กจากมาจูเลต Volkswagen Beetle Summertime ครับชุดนี้จะอยู่ในชุดซีรีส์ของ Vintage Deluxe นะครับซึ่งรุ่นนี้ยังไม่มีวางขายที่เมืองไทยนะครับณนะวันนี้25 สิงหาคม 2562ครับที่แพ็กเกจนะครับก็จะเป็นเหมือนชุดดีลักซ์คาร์หรือว่า WRC นะครับนี่ครับเมทัลบอดี้ครับรับเบอร์ทรายล้อยางครับซัสเพนชั่นกันโครงกันสะเทือนครับไม่รู้กันตรงไหนครับลายเส้นวิชิเคิลก็จะทำถูกต้องตามลิขสิทธิ์ครับโอเพนนิ่งพาร์ทก็เปิดบางส่วนได้ครับอันนี้ก็เปิดกระโปรงหน้าได้ครับนี่ครับสีม่วงหวานแหววนะครับในแพ็กเกจก็จะมีบอก Volkswagen Beetle Summertime ครับนี่ครับอยู่ในซีรีส์เดียวกันกับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้หายากครับยังไม่เจอเลยครับด้านหลังครับแพ็กเกจนี้มาจากเมืองนอกนะครับนี่ครับก็จะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับเพราะว่าได้มาจากฮ่องกงครับนี่ครับ Asia Go Limited ครับจากฮ่องกงข้างบนนี่ครับก็จะเป็นรุ่น Majolet Vintage Deluxe S BK270519 นะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้รถที่ Majolet ผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีกล่องกระดาษให้เอาไว้สำหรับเก็บรถนะครับเหมือนชุด WRC หรือชุดเขียนดีลักหรือดีลักคาร์ทั่วไปครับนี่ครับข้างในไม่มีอะไรครับเป็นกล่องกระดาษประจำรุ่นของรถนะครับไว้เก็บไว้ข้างในได้ครับกล่องก็จะมีบอกนะครับ Volkswagen Beetle Summertime ครับครับสีม่วงครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะครับนี่ครับ Volkswagen Beetle Summertime สีม่วงเลยครับนี่ครับตัวรถเป็นเหล็กนะครับล้อยางครับรับเบอร์ไทยครับล้อยางแม็กขาวครับเมื่อเทียบกับคันสีขาวครับสีขาวอันนี้ล้อยางเหมือนกันครับแต่เป็นแม็กดำอันนี้จะเป็นแม็กขาวครับครับกระจกใสครับเห็นไหมครับนะครับนี่กระโปรงหน้าครับตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับรถเต่าเครื่องจะอยู่ด้านท้ายครับด้านหลังไฟท้ายครับแดงอะไรครับจะดวงใหญ่ครับเมื่อเทียบกับสีขาวอันนี้สีม่วงค่อนข้างจะเห็นชัดกว่าครับครับเครื่องปิดได้ครับครับซัมเมอร์ไทม์นะครับสงสัยเป็นรถเที่ยวชายทะเลมั้งครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใต้ท้องรถกันเลยนะครับนี่ครับ Volkswagen Beetle Scale 1:64 ครับ Made in Thailand รหัส BK110219 ครับเป็นเดือน2นะครับครับตัวใหม่ล่าสุดจาก Majolet นะครับเต่าม่วงมาในซีรีส์ Vintage Deluxe ซึ่งก็มีสีม่วงและสีขาวนะครับซึ่งสีขาวเราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับตัวนี้จะอยู่ในชุดเดียวกันครับนี่ครับเต่าม่วงและเต่าขาว
ครับกระจกใสนะครับพวงมาลัยซ้ายตัวนี้เป็นสกรีนนะครับสวยหลังคาก็มีสีด้วยนะครับกระโปรงหน้าก็มีลายครับลวดลายสวยงามครับยังไงก็รอจังหวะนะครับว่าจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่สายเต่าอย่างเราก็สะสมให้ครบนะครับเป็นล้อยางแม็กขาวส่วนสีขาวล้อยางแม็กดำยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ